ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือเรื่องราวที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ที่ไหนเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีผู้ใดรับรู้มาก่อนเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่บ้านที่มีใต้ถุนแห่งหนึ่งสถานที่นี้อาจดูเรียบๆคุ้นตาแต่ก็เป็นสถานที่ที่ลึกลับว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่มีลมโชยพัดเย็นตลอดทั้งปีต้นไม้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มว่ากันว่าที่นี่มีแต่ความสุขสงบรื่นเริงสนุกสนานและบ้างก็ว่ากันว่าที่นี่แปลกประหลาดพิเศษไม่เหมือนใครและมีมนต์ขลังมัมมัมมูอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไหมสายลมพลิ้วแผ่วรู้สึกไหมสายลมเย็นชื่นช่ำสบายพัดผ่านมาเป็นเพื่อนในคืนที่เหงาใจอบอุ่นทักทายในยามอรุณดอกไม้แกว่งไกวโบกไปตามสายลมแมงน้อยรื่นรมกับฟ้าใสทุกแห่งที่สายลมโชยผ่านไปได้ยินชอยตอนมากินข้าวกันกินข้าวกินข้าวนี่คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจิ้นจิตบอกว่าเพื่อนให้ยืมมาเขาบอกว่าหุงข้าวสะดวกรวดเร็วเอาตักข้าวเลยจ้าไงเป็นเงี้ยข้าวสารแช่น้ำเอ๊ะก็ชื่นจิตทำตามที่เขาบอกตวงข้าวใส่เติมน้ำหนึ่งข้อนิ้วปิดฝารอทำไมมันยังดิบรู้แล้วล่ะนี่คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ไหมก็แดนลมช่วยไม่มีไฟฟ้านี่นานี่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟโอ้มิน่าไม่สุกงูกระป๋ำล่ะกระป๋ำไม่มากินข้าวเหรออยู่นี่อยู่นี่กระป๋ำพร้อมข้าวสวยร้อนๆเตรียมพ่อดินใบเก่าของเราหุงข้าวแล้วหอมมัมมัมมูหอม
ามานะดินเผามีคุณสมบัติในการถ่ายเทกระจายอุณหภูมิได้ทั่วถึงหุงแล้วได้ข้าวนุ่มสุกสวยทั่วถึงการทุกเมล็ดใช่เอาไปต้มแกงก็จะได้รสที่กลมกล่อมอาหารที่ปรุงให้สุกด้วยหม้อดินได้รับความร้อนที่ค่อยๆลุกไหม้โดยผ่านผิวดินที่มีรูระบายอากาศถ้าจะให้ดีนะต้องใช้กับเครื่องครัวที่ทำจากกะลามะพร้าวงี้ไม้ตาลงี้ไม้ไผ่งี้เพราะเคาะกับหม้อดินก็ไม่แตกกระเทาะง่ายใช้หม้อดินไปเดิมๆแอะแอะเอ้ากินหม้อที่ทำจากดินนั้นหลายถิ่นในโลกใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีข้อดีหลายอย่างที่คนยุคนี้ไม่รู้เพราะคุ้นเคยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะดวกรวดเร็วปรุงอาหารด้วยหม้อดินนอกจากมีข้อดีหลายอย่างที่ชื่นจิตเล่ามาข้างต้นแล้วถ้านำมาหุงข้าวแบบเช็ดน้ำเอ๊ะรู้จักกันหรือเปล่าเด็กๆสมัยนี้ต้องเล่าให้มอมฟังหุงข้าวแบบเช็ดน้ำคือการหุงข้าวโดยรินน้ำออกเมื่อข้าวสุกเพื่อให้ข้าวระอุด้วยความร้อนข้าวจะนุ่มอร่อยดีการรินน้ำออกเรามักใช้ไม้ขัดหม้อสอดไว้แล้วรินออกเรียกว่าดงข้าวน้ำข้าวหอมๆเนี่ยห้ามทิ้งเด็ดขาดนะวิตามินทั้งนั้นละเนี่ยเก็บไว้เจือเกลือน้ำตาลให้รสปลาแหลมปลาแหลมเอ๊ะ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 ขอชิมหน่อยครับขอชิมหน่อยมัมมัมมูด้วยด้วยด้วยในแดนลมโชยนี้มีนาข้าวด้วยเพราะเพื่อนๆของเรากินข้าวเป็นอาหารหลักวันนี้เขาจะไปดูนากันใต้ถุนลมโชยหยุดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยและเมื่อยอ่ะแดดเดียวแดดเดียวแอะแอะและจะกลับมานะ